بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบต่อท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ผมจะได้มาพูดคุยกับท่านพี่น้องในหัวข้อเรื่องที่ว่าโทษหนักสำหรับคนที่ใช้ให้ผู้อื่นทำความดีห้ามปรามไม่ให้ทำความชั่วแต่เขากลับเป็นผู้กระทำเสียเองในหน้าที่ของเราท่านทั้งหลายนะครับส่วนหนึ่งก็คือต้องช่วยกันกำชับในเรื่องของความดีและก็ห้ามปรามในเรื่องของความชั่วคนที่เป็นพ่อนะครับก็ต้องคอยบอกลูกใช้ลูกให้ทำความดีโดยพ้องยิ่งเรื่องของการทำอามันอิบาดะเมื่อลูก7ขวบพ่อก็ต้องสอนลูกให้รู้จักละหมาดถ้ายังดื้ออีก10ขวบนะก็ให้ทำโทษได้นะสำหรับคนเป็นพ่อเตือนภรรยาตัวเองก็เช่นเดียวก็เป็นหน้าที่จะต้องบอกกล่าวเป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องบอกลูกศิษย์ลูกหาในเรื่องของการทำความดีลูกศิษย์ไปติดยาก็ต้องห้ามปรามหรือมีการตีมีการลงโทษให้เข็ดหลาบนี่ก็เป็นหน้าที่สำหรับทุกคนที่จะต้องปฏิบัติอัลลอฮ์ซุลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันรออามินกุมมุนกะรอนฟันยุกัยยิรฮุบิยะดิฮิฟะอิลลัมยัสติยะฟะบิลิซานิฮิฟะอิลลัมยัสติยะฟะบิกอลบิฮิวะซาลิกะอัดอะฟุลอีมานท่านนบีว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเห็นอีกคนหนึ่งทำเรื่องที่น่ารังเกียจก็คือทำความผิดก็จงเปลี่ยนแปลงเขาคือถ้ามีความสามารถก็ให้ใช้มืออย่างเช่นเป็นลูกเป็นหลานเรามีอำนาจในการตีได้เป็นครูบาอาจารย์ก็ตีได้นะครับก็พอสมควรก็ให้กระทำแต่ถ้าใช้ความการลงโทษไม่ได้ก็ให้การเชิญชวนด้วยคำพูดที่ดีโน้มน้าวให้คนคนนั้นฉุกคิดนะครับเมื่อเห็นเขาทำชิริกทำบิดอะห์ทำมะซียะห์ดื่มเหล้าเราก็ต้องคอยเตือนคอยบอกห้ามปรามวิธีการโน้มน้าวก็มีหลายรูปแบบแล้วแต่พรสวรรค์หรือว่าฝีปากของแต่ละคนบางคนนี่ก็พูดทีเดียวเขารับฟังก็อัลฮัมดุลิลลาห์ทุกคนจะนิ่งเฉยไม่ได้ต้องบอกกล่าวถ้าพูดแล้วรู้ว่ามันไม่มีผลดีอะไรนะก็ฟาบิกอลบีให้หัวใจที่คัดค้านไม่เห็นด้วยสมมติเขาทำเขาดื่มเหล้าเราก็ต้องไม่ไปร่วมนะมีจิตใจที่ค้านอยู่ในใจหรือการกระทำเรื่องศาสนาที่เป็นชิรทำให้ตกศาสนาตั้งภาคีเราก็ต้องไม่ออกห่างอย่างเห็นบางทีเขาทำบุญทำอะไรให้กับผีสางเราก็ต้องเตือนแล้วอะไรแล้วก็ต้องจิตใจที่ขัดขานหรือกลุ่มที่ชอบทำอุตริกรรมเตือนแล้วบอกแล้วพูดไปอีกก็เดี๋ยวเป็นเรื่องก็ด้วยหัวใจที่ออกหานนะครับนี่ก็เป็นขั้นเป็นตอนในการที่เราจะเป็นผู้ตักเตือนหรือห้ามปรามแต่หัวข้อเรื่องวันนี้นะครับสำหรับผู้เตือนเนี่ยถ้าเขาเตือนแล้วแต่ตัวเองเตือนบอกความดีแต่ว่าตัวเองกลับทำหรือห้ามปรามไม่ให้คนอื่นทำแต่ตัวเองกลับไปทำเนี่ยมันก็เป็นบาปใหญ่คนที่เตือนเขาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนมีความรู้คนมีอำนาจเนี่ยก็จะห้ามปรามตัวผมเองเป็นครูบาอาจารย์ก็เตือนตัวเองนะครับในเมื่อเราเตือนลูกศิษย์สมมติว่าอย่าสูบบุหรี่นะแต่ครูบางคนก็แอบสูบอยู่เนี่ยมันก็จะค้านกัน
ฉะนั้นเมื่อเตือนเขาแล้วตัวเองก็ต้องปฏิบัติให้ได้นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าอัตะมุรูนันนาสบิลบิรริวะตันซาวนอัมฟุซากุมวะอันตุมตัตลูนัลกิตาบอัฟะลาตะกิลูนพวกท่านจะใช้ให้ผู้คนทำความดีและลืมตัวท่านเองกันนั้นหรือจะให้ทำความดีแต่ตัวเองไม่ทำเนี่ยทั้งที่ท่านก็อ่านคัมภีร์อยู่ฟะลาตะกิลูนเจ้าไม่ใช้สติปัญญาหรอกหรือเนี่ยแล้วก็เตือนบอกไว้นะครับคนอื่นบางทีนี่ก็บอกให้เขาซ้ำซะแล้วก็ทำแต่ตัวเองไม่เคยออกเลยบาท2บาทก็ขี้เหนียวใช้ให้ทำความดีเพราะห้ามปามนี่ห้ามคนอื่นแต่ตัวเองทำอีกอายะหนึ่งอัลลอฮ์ตรัสว่ายาอัยยูฮัลลดีนะอามานูลิมาตะกูลูนะมาลาตะฟอลูนโอบรรดาผู้มีอีหม่านและทั้งหลายทำไมท่านพูดแล้วไม่ปฏิบัติพูดอย่างเดียวเปล่าๆๆเก่งมากเลยเรื่องพูดเนี่ยแต่ไปดูผลงานไม่มีอะไรเลยไม่ทำเลยกะบูรมักจันอินดัลลอฮิอันตะกูลูมาลาตะฟอลูนเป็นบาปใหญ่เป็นที่กริ้วโกรธนะที่อัลลอฮ์อย่างมากก็คือการที่ท่านพูดแต่ว่าไม่ปฏิบัตินะครับนี่ก็สองอายะห์แล้วนะครับก็ยังมีอีกมากมายฉะนั้นเราก็ต้องสำนึกตัวเองอยู่เสมอเวลาเราเตือนใครเราต้องพยายามปฏิบัติด้วยเราใช้ใครเราเชิญชวนให้กระทำอย่างบางทีเราเรียกร้องให้คนถือศีลอดอ่านกุรอานทำความดีอิติกาฟเดี๋ยวตัวเองเนี่ยไม่ทำเลยมันก็จะเข้าข่ายเหมือนกันว่าเราได้แต่ชักชวนแต่ว่าตัวเองไม่ทำท่านอบีเซดอุซามะอิบนุเซดอิบนุฮาริซะได้รายงานว่าซะมิอะตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลฉันเนี่ยได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายุตาบิรรอญูลิยะอ์มัลกิยามะฟะยุลกอฟินนารชายคนหนึ่งถูกนำมาในวันกิยามะห์แล้วเขาก็ถูกโยนลงไปในไฟนรกฟะตันดาลิกุอักตาบุบัตนิฮิไส้ของเขาก็ถูกลากออกมาจากท้องคือโดนลากไส้ออกมาฟะยะดูรุบิฮากะมายะดูรุลฮิมะฟิรฮาแล้วก็เขาก็จะวิ่งหมุนไปเหมือนกับลาที่วิ่งวนอยู่รอบโม่นะครับฟะยุซามิอิลัยฮิอะห์ลุนนาร ฟะยะกูลูนสุดท้ายชาวนรกเนี่ยก็จะถูกรวมกันในไฟนรกแล้วก็ต่างหัวเขาก็ถามว่ายาฟูแลนแม่ละกะคนนั้นแม่ละทำไมล่ะท่านถึงมาอยู่ในนรกได้อัลลัมตะกุนตะมุรีบินมารูฟะตันฮาวนาอานิลมุนกัรก็เนี่ยในเมื่อในดุนยาเนี่ยท่านสอนท่านใช้คนอื่นให้ทำความดีและห้ามปามคนอื่นให้ทำความชั่วเนี่ยท่านมันน่าจะมาอยู่นรกนะน่าจะได้เข้าสวรรค์พอยากูลุชายคนนั้นก็ตอบว่าบะลาจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะสิกุนตุอามุรุบินมารูฟวะลาอาตีฮิฉันเนี่ยใช้ให้คนอื่นทำความดีแต่ว่าฉันไม่ได้ทำวะอันฮาอานินมุงกัดฟะอาตีฮิห้ามปามคนอื่นทำความชั่วแต่ฉันกลับทำเธอเองนะครับอันนี้ก็เป็นบาปหนักนะครับสำหรับทุกคนที่เตือนคนอื่นนะครับให้ทำความดีแต่ตัวเองกับไปทำซะเองหรือห้ามคนอื่นแต่ว่าตัวเองก็ไปทำใช้ให้ทำความดีแต่ตัวเองไม่ทำเนี่ยดังนั้นเราก็พิจารณานะผมเองก็เตือนตัวผมเองและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายถ้าเราได้พูดในสิ่งที่ดีใช้คนอื่นทำดีแล้วตัวเองก็ต้องเป็นต้นแบบในการทำความดีสิ่งไหนที่เป็นของฮารอมเราก็ต้องเป็นต้นแบบที่จะไม่เข้าใกล้หรือห่างไกลมันนะครับเอาวันนี้ก็ขอยุติการพูดคุยเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
บิสมิลลาห์